สนับสนุนโดยกาแฟดิฟอาราบัสชิลครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีที่คนโสดหรือผู้กุมอำนาจมาร่วมใช้อำนาจแห่งความโสดนี้ไปด้วยกันกับ Take Me Out Thailand ขอเชิญพบกับ2มหาอำนาจแห่งความโสดนาเน็กเกษมสวัสดิ์ปานกวงณอยุธยาและกาละแมพัชรศรีเบญจมาศสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาแล้วครับรายการที่คุณผู้ชมรอคอย Take Me Out Thailand ถูกชะตาท้าหัวใจเดินทางมาถึงซีซั่น16 30สาวโสดแจมทุกคนและเลือกเยอะมากต้องระวังกันให้ดีนะครับหนุ่มโสดต้องระวังกันให้ดีเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาแบล็คเอาท์ติดต่อกัน2ศพรวดเลยทีเดียวเดาไม่ถูกเลยว่าพวกเธอต้องการอะไรเพราะนั้นเรียกออกมาถามครับ30สาวโสดของเราเชิญสวยสดใสทรงพลังกันมากเลยค่ะแต่ไม่ว่าสาวโสดในซีซั่นนี้จะโหดเหี้ยมขนาดไหน เราก็พร้อมที่จะมอบความสดชื่นให้พวกเธอนะค่ะนี่เลยครับกาแฟอาราบัสชิลครับกาแฟดิบพร้อมดื่มจากอาราบิก้า 100% มาเป็นสาวๆเลยนะครับมี4สูตรเลือกตามใจชอบค่ะมอคค่าเอสเปรสโซลาเต้คาราเมลมาเคโต่ไม่ใช่แค่สาวๆทั้ง30คนนะฮะคุณผู้ชมในสตูดิโอก็รับไปเติมความสดชื่นเลยครับมาเลยจะได้ลื่นๆสดชื่นอยู่กันยาวๆถูกระหว่างที่เติมความสดชื่นบอกสถานการณ์ตอนนี้ก่อนยังไงพ่อว่า Take Me Out Reality ในเวอร์ชั่นใหม่ของเรานี่เรียกว่าโอ้ยดูเดือดเหี้ยมอมหิตทารุณไร้มนุษยธรรมอยากไปจังเลยอ่ะทีมงานโดนฟ้องข้อหากักขังนวงเหนียวได้เลยชาย4หญิง7เด็ดสรติครับอยู่กันแบบไม่เห็นเดือนเห็นตะวันผู้หญิงจะโดนฆ่าทิ้งทุกวันจนเหลือ4ต่อ4เกมนี้อยากร่วมจังเลยอ่ะพ่อลองดูตัวอย่างก่อนบอกไว้ละตรงนี้เลยนะเหมือนเขียนสนามเนี้ยเก๋ต้องไม่แพ้บอกเลยอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้หรืออยู่ก็อาจจะอยู่แบบไม่มีตัวตนดูแจกแจงดูเยอะมากดูมั่นใจเวอร์ดูเป็นแบบอยากพรีเซนต์ตัวเองมากดูแบบบล็อกเพื่อนทุกคนเลยแบบสำหรับพี่นะพี่มองแล้วเหมือนไส้อาจจะเกลียดเราก็ได้แต่ก็ผิดที่เราพูดให้เขาดูเฟลดูแย่แต่เราว่าเราพูดไม่ผิดนะเขามีความมั่นใจมันก็สิทธิ์ของเขาอะค่ะพี่ว่ามั่นใจไม่ผิดแต่ว่าเราควรจะบอกขอบเขตความมั่นใจของเขานิดนึงเพราะไม่งั้นเพื่อนอะเขาจะเกลียดเอานี่แหละเขาเอาคนนี้แหละประกาศกับฉันแน่ๆผู้หญิงแบบนี้ผมคิดว่าไม่มีคนที่จะรู้สึกแบบนี้นะเขาพูดแบบได้เต็มปากแบบเหมือนเขาแบบมั่นใจอ่ะเขาไม่อายผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราควรจะเคารพเขานะความรู้สึกผมก็คือตรงไปตรงมาครับมันก็เมคเซนส์ว่าคนไหนชอบผมเพราะรู้สึกเขาชอบผมจริงๆผมก็ไม่อยากเขากลับแหละจริงๆนะเป็น1ใน2ที่เขาต้องเลือกแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดคนที่โอนเซฟแล้วอ่ะผมไม่ต้องไปเซฟเขาก็ได้คนดูเขาดูออกเนาะว่าใครเป็นยังไงนี่เป็นเรื่องที่โหดเหี้ยมมากที่มนุษยชาติทำต่อกันมีแต่คนดีๆไปรวมตัวกันที่นั่นน่ะติดตามชมแบบเต็มๆนะฮะในแอปพลิเคชัน AS Play เท่านั้นเอาปัจจุบันดีกว่าปัจจุบันน่ะชายคนนี้ยังไงไม่รู้เออแต่ผู้ชายคนนี้รออยู่แล้วครับสาวๆพร้อมยอดเยี่ยมผู้ชายก็พร้อมเช่นกันหนุ่มโสดคนต่อไปใช่
ือในความรู้สึกแรกที่เปิดขึ้นมาแล้วเขายืนมีเขาเฉลยป่ะเฮ้ยนี่มันโรนัลโดเมืองไทยนี่ว่าเขามีความคล้ายแบบอะไรมั้ยเออดีอะค่ะคุณเออดีฮะโหอยากจะรู้ว่าลูกบอลเขาเป็นยังไงบ้างนะเรียกลูกบอลดูป่วยๆเรียกลูกปิงปองก็พออ้าวเหรอดูอยากจะตาจมูกปากดูคิ้วไม่ไม่ขนาดนั้นครับผมโอ้ยเสียงดีด้วยอะวะสัปดาห์ที่แล้วอาจจะขาดๆกันเกินสัปดาห์นี้เฮียเน็กเช็คทุกตัวแล้วยอดเยี่ยมไม่ดีเฮียเน็กไม่ให้เข้าแก๊งเด็ดขาดดีดีโอ้โหเสียงดีอย่างนี้นิดเดียวนะช่วยคลางชื่อพี่นิดนึงเนี่ยพี่กาลแมครับควักเลยครับควักใช่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 จองเลยตัวนี้จองเลยคุณฮะคุยกับผู้ชายหรือซื้อหมาฮะเร็วจนเลยตอนนี้ไม่กล้าจับตัวเลยกลัวไฟช็อตเลยอ่ะโอ้ผมไม่ช็อตก็ผมไม่ช็อตผมไม่ช็อตไม่เอาละหนุ่มโสดดูเหมือนคุณได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะจริงขอบคุณมากครับผมพร้อมจะแนะนำตัวหรือยังนะฮะพร้อมครับมาเลยสวัสดีครับผมชื่อพลภูมิสุเรนครับชื่อเล่นชื่อภูมิครับสำหรับคนอื่นเขาอาจจะบอกว่า sleep with me free breakfast แต่สำหรับผมแล้ว sleep กับพี่รับรองว่ามีดีกว่า free breakfast ครับผมกับพี่ฟรีทั้งเบรคฟาสต์ลันช์และดินเนอร์เลยอะพูดเลยให้มันน้อยๆหน่อยชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้เออเปิดไปเลยแต่ทำไมยังไงนะเมื่อกี้แต่ก็ปิดๆไปเลยก็ได้จะได้กลับบ้านกับพี่มีเท่าไหร่เทหมดหน้าตาคือใครไม่กินเอาวางข้างจานเดี๋ยวพี่เก็บกินต่อได้พี่ไม่ถือเขาไม่ใช่ต้นหอมผักชีนะชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบก็ดับไฟยังไงอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะ นุ่มซอนกดจะปุ่มอ่ะโอ้ยคิดไหมว่าจะไม่มีใครดับไฟคุณเลยในรอบแรกคิดไม่ถึงเลยครับผมคือตอนแรกคิดว่าอาจจะมีบ้างอาจจะมีน้อยอาจจะมีมากแต่คือคิดไม่ถึงว่าโอ้ยตายแล้วปากไปอย่าถึงกับถูกเนื้อถูกตัวเลยประมาณนี้ดูเขาตื่นเต้นพูดไม่ค่อยถูกไม่ก็เถือกเลยค่ะสงสารเงาโอเคขอบคุณสำหรับการมาของหนุ่มโสดเดี๋ยวเขายังไม่ได้กลับแล้วหรอผมเพิ่งมาถึงเองคือคนที่อยู่นานและต่างหากที่ควรจะไปโอ้โหอะไรกันไม่มีใครดับไฟเลยเกิดอะไรขึ้นกับหนุ่มโสดคนนี้หญิงมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้เจ๊ชอบกินอะไรอ่ะผมเหรอครับผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือครับตอนเย็นน่ะจะชวนไปกินกันฮะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันโอเคไปถึงกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันตอนเย็นใช่ไหมครับใช่ค่ะจะชวนไปกินกันกินก๋วยเตี๋ยวเรือโอเคโอเคเดี๋ยวผมจัดฟรีเบรคฟาสต์ให้ครับผมก๋วยเตี๋ยวลูกหมูค่ะคนนี้ดียังไงอ่ะอยากจะบอกเขาอย่างนึงค่ะถ้าพี่เบื่อความโสดมาเป็นอาหารจานโปรดแทนเบรคฟาสต์ก็ได้นะคะนี่หูรถเมย์ที่ฉายอีกแล้วเหรออะไรกันนะกันนะเราก็เปิดไฟไว้รถเมย์นั่นเองหนูอยากจะบอกเขาว่ายิ้มหวานหวานห่อกลับบ้านได้ไหมคะทำไมคนนี้น่าสนใจยังไงรถเมย์โอ้โหทุกตรงเลยค่ะทุกตรงเลยนะได้ทุกตรงเลยเอาแล้วปามี่คนนี้ดียังไงฮะพี่พงษ์คะชอบเสียงเขา
นะชอบเสียงเขาเสียงเขาเซ็กซี่เสียงแกนี่อย่ากับเปิดพรหับพี่ภูมิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พี่ภูมิคะไม่ดีขึ้นเลยไม่มีนี่กระเซากระเดิมไม่เสียงเขาเซ็กซี่ดีอะเสียงเขาเซ็กซี่แล้วก็สำเนียงเรียกปามี่ฮะทักทายปามี่หน่อยฮะขอค้างปามี่หน่อยปามี่ครับนี่แหละที่อยากฟังฉันขอร้องนะอีก29คนไม่ต้องให้ขานชื่อครบทุกคนนะมันเหนื่อยเข้าใจไหมเขาเหนื่อยเสียงเขาเซ็กซี่ดีค่ะบรรยากาศมาคุมากสองสะดุ้งตกใจหมดเลยแหมตกใจหมดเลยอีแสดงยืนอยู่ตั้งนานแล้วสองโอ้ยถ้าตกใจหมดเลยโอ้ยอีแอปอีแบลอีแสดงสองคุณเปิดไฟไว้จะบอกว่าเธอขอเรียนอะไรดีฮะขออะไรขอเรียนอะไรดีเรียนเธอมักรักเธอมากไม่ผวนแท้เรียนเธอมักรักเธอมากไม่ใช่ละผวนผิดละไม่ย้อนไม่ใช่ละอันนี้ไม่น่าจะเป็นคำผวนน่าจะเป็นคำออกจากใจเลยอ่ะสองอะไรนะเดี๋ยวทำไมนะอย่ายามือทำไมอ่ะมันจะโดนปุ่มหนูหนูอยากบอกเขาค่ะไม่คุยอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้พี่ก็ช่วยไม่ได้จริงๆว่ะแก้วไปซะแล้วคุณครับคนนี้ดียังไงอ่ะดีเลยค่ะหนูอยากถามเขาหนึ่งตะกี้นี้พูดถึงเบฟัดหิวข้าวไหมคะก็ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกหิวแล้วครับผมค่ะหิวข้าวต้องไปห้องครัวค่ะแต่ถ้าเกิดอยากเสียตัวต้องมาห้องเราค่ะไม่รู้จะตอบยังไงเลยไม่ต้องตอบค่ะรอฟังอย่างเดียวก็พอดีจังเลยรอฟังดีจังเลยชอบรายการนี้จังเลยอ่ะโอ้รายการนี้มันฉีดเข้าเส้นดีจังเลยปาร์ตี้เปิดไฟไว้โอ้โหงานดีมากเลยค่ะนะอืมเปลี่ยนพันหน่อยสิอยากจะกัดกล้ามจังเลยอยากจะกัดกล้ามอยากเลี้ยงงี้อยากกัดกล้ามนี้บอกไม่ชัดว่าผมสัมผัสได้ถึงมวลประหลาดจากสาวโสด30คนดูคิกคี้ฮิกฮีกระดีกระดาฟุ้งฟิ้งปะกิ้งปะกังมากเนื่องด้วยการมาของคุณนั่นเองผมสรุปให้เลยนะฮะเพราะอันนั้นเรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ภาวนาขอให้มีสิ่งเลวทรามบ้างเถอะ ดับไฟได้ทุกเมื่อครับเชิญครับจบเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อพลภูมิสุเรนครับชื่อเล่นชื่อภูมิครับอายุ22ปีครับอาชีพนะครับเป็นนักแสดง YouTube ครับผมคือจริงๆไม่ใช่ช่องของผมครับแต่คือผมเนี่ยเป็นนักแสดงให้กับช่องหนึ่งใน YouTube เป็นนักแสดงให้เขาครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของช่องของเขาคือมีสิ่งหนึ่งที่สาวๆที่ต้องทราบนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่รักการท่องเที่ยวมากคือใน1ปีเนี่ยผมจะต้องท่องเที่ยวประมาณ 2-3 ครั้งต่อปีอย่างเงี้ยคือมันทำให้ผมแบบรู้สึกมีจุดหมายในการใช้ชีวิตอยู่ต่อไปในแต่ละปีครับจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมชอบท่องเที่ยวนะครับก็คือตอนอายุ16ปีผมได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็จุดๆนั้นอ่ะมันเปลี่ยนชีวิตของผมทั้งชีวิตเลยคือผมกลายเป็นคนที่แบบ outgoing แล้วก็ชอบที่จะผจญภัยเวลาไปเที่ยวผมชอบไปแบบติดดินอ่ะ backpack กับผมไม่ชอบอะไรที่แบบหรูหราพยายามประหยัดงบที่สุดแต่ว่าคือได้ไปก็ในการเที่ยวครั้งหนึ่งครับผมจะใช้เวลาประมาณขั้นต่ำก็2สัปดาห์ครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าน้อยกว่านั้นอ่ะมันจะไม่ได้ซึมซับหรือว่าเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศนั้นเที่ยวนานที่สุดใช้เวลาประมาณที่ผมเคยไป1เดือนครับผมก็เวลาไปเที่ยวผมจะไปคนเดียวก็คือถ้าสมมติผมโสดอย่างเงี้ยผมก็จะไปคนเดียวแต่ถ้ามีแฟนผมก็จะพาแฟนไปด้วยถ้าแฟนไม่ไปก็คือผมก็จะอาจจะเลื่อนแพลนของผมไปถ้าสมมติว่าเขาไม่สะดวกจริงๆแต่ผมอยากไปจริงๆเพราะว่ามันเป็นชีวิตผมไงก็ถ้าแฟนไม่ไปผมก็ต้องไปคนเดียวครับผมถ้าถามว่าแฟนโกรธไหมคือผมก็ต้องอธิบายเขาก่อนว่าผมอยากไปนู่นนี่นั่นคือมันเป็นชีวิตผมเงี้ยถ้าเขาโกรธผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะโกรธแล้วผมก็มีสิทธิ์ที่จะไปของผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวผมให้ไปฟิตกับชีวิตของคนคนหนึ่งได้เพราะว่าไม่งั้นผมจะไม่มีความสุขแล้วผมก็จะสูญเสียเป้าหมายในชีวิตของตัวเองฝากถึงสาวๆโสดทั้ง30คนนะครับถ้าไม่อยากให้ผมไปเที่ยวไกลๆขอไปเที่ยวในใจของคุณได้ไหมครับอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับไหวไหว
ไม่มีใครดับเลยชอบท่องเที่ยวเอิญมากนี่รักการท่องเที่ยวเออเที่ยวไม่พี่ไม่ใช่พอละเที่ยวจุดหมายในชีวิตของคุณคืออะไรครับจุดหมายชีวิตของผมคือผมอยากทำให้ทุกคนมีความสุขครับก็คือไม่จำเป็นว่าทุกคนแต่ว่าผมพยายามเผยแพร่ความสุขให้กับทุกคนเพราะว่าความสุขที่ผมส่งผ่านไปกับทุกคนอย่างเงี้ยคือมันสามารถส่งกลับมาให้ตัวผมแล้วให้ผมมีความสุขได้สาวๆทุกคนก็ตอนนี้กำลังมีความสุขกับคุณเหมือนกันนะฮะผมก็มีความสุขเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครดับไฟเลยซึ่งผมรู้สึกเกะกะลูกตามากบอกเลยดานี่ยิ้มเห็นใบยันเหงือกชั้นบนเลยนะคะชอบอ่ะโอ้โหนี่เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะมีตอนนั้นมีทหารอายุประมาณเนี้ยเด็กๆไม่เอาโถไอ้นี่เด็กเมื่อวันซืนเลยนี่ยิ้มไฟเองนะครบ22นะเลือกปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัดทำไมคุณอายุเท่าไหร่27ค่ะ27อันนี้22เองนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแหมไม่เป็นไรขึ้นมาแล้วโหอีไม่เสมอภาคซีเนียชอบฟันชอบฟันฟันไงฟันเขาสวยชอบฟันเขาใช่ชอบฟันเขาค่ะโอเครู้เรื่องจบนะง่ายๆสั้นๆซีเนียชอบฟันเขาโอเคไออลิสค่ะสบายดีนะไปแล้วบายบายแมวบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ชอบผู้ชายที่เด็กกว่าแต่ว่าแบบคนนี้เขาเป็นแบบข้อยกเว้นนะอยากดำเนินรอยตามแม่ด้วยเพราะว่าแม่หนูอะค่ะแก่กว่าพ่อ7ปีอ้างไปถึงแม่กันเลยทีเดียวเอาแล้วเอาแล้วต้องถามเคล็ดลับคุณแม่ไออลิสโอเคโอกาสของคุณมาละคนนี้น่าสนใจยังไงฮะยิ้มน่ารักค่ะหนูอยากจะบอกพี่เขาว่าอย่ายิ้มเยอะนะคะเพราะว่าหนูจ้องฟันพี่อยู่ค่ะหนูจ้องฟันพี่อยู่ค่ะไอ้ตัวมันละแป้งนุ่นเนี่ยแป้งนุ่นเนี่ยอันแน่ชอบคนแก่กว่าจำได้เลยเนี่ยเราอะเราอะนี่ก็ไม่ได้แก่กว่าเลยนะแต่ทำไมเราเปิดไฟก็ลองเปลี่ยนสเปคกินเด็กบ้างก็ได้ค่ะแน่พวกเราเนี่ยกืนน้ำลายตัวเองเก่งเงินเหลือเกินเนี่ยตอนแรกชอบอายุเยอะกว่าทีนี้อยากจะกินเด็กขึ้นมาเลยทีเดียว22เอาแล้วยังมีโอกาสให้คุณแนะนำตัวให้สาวๆเราจะมาลุ้นกันดูซิว่าใครจะอยากดับไฟคุณบ้างอ่ะลองดูชมเลยค่ะมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะให้สาวๆรู้นะครับคือผมเป็นคนทำอะไรแล้วเนี่ยคือทำสุดๆเลยให้เต็มร้อยกับผมเต็มร้อยทุกอย่างเต็มที่การงานอย่างเงี้ยการเรียนเพื่อนหรือว่าแฟนคือผมจะเป็นคนแบบเต็มที่ให้สุดๆเลยเพราะว่าผมคิดว่าผมเกิดมาใช้ชีวิตอยู่แค่ครั้งเดียวแล้วถ้าผมไม่ได้ทำอะไรให้มันสุดๆเนี่ยผมจะเสียใจภายหลังกับแฟนคือผมเคยคบกับแฟนซึ่งมันเป็น long distance relationship ผมก็ได้ทำงานเก็บเงินขยันสุดๆเลยเพื่อบินไปหาเขาเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตกับเขา1เดือนอะไรเงี้ยฮะและอีกอย่างนึงครับที่ผมอยากจะให้สาวๆทราบคือผมเป็นคนไม่อายผมเป็นคนกล้าแสดงออกมีครั้งนึงผมเคยใส่กางเกงในแบบใส่ทับกางเกงยีนแล้วก็เดินรอบสยามพารากอนครับผมสนุกสนานหาความสุขหาความตื่นเต้นให้กับชีวิตครับผมก็อีกอย่างนึงคือผมเป็นคนตรงไปตรงมาครับคือถ้าผมมีอะไรในใจอย่างเงี้ยผมไม่ติดใจผมพูดออกไปเลยเพราะว่าผมไม่ชอบการที่แบบมีการดราม่าเพราะว่าผมเชื่อว่าการที่เราพูดปากไม่ต้องกับใจเงี้ยคือมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการดราม่าต่างๆแล้วมันอาจจะเชื่อมโยงไปจากเรื่องเล็กๆเนี่ยไปเรื่องใหญ่ๆผมอยากได้แฟนที่คบเนี่ยเป็นคนตรงๆเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดถ้าสมมติแฟนพูดอ้อมไปอ้อมมาครับผมก็จะคุยกับเขาตรงๆเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่พูดตรงๆเพราะว่าก่อนที่จะคบกันเนี่ยคือคุณต้องศึกษาในตัวซึ่งกันและกันว่าเราจะคบกันได้ไหมคือผมเป็นคนต้องพูดตรงๆถ้าคุณไม่ชอบหรือว่ารับไม่ได้ในสิ่งที่ผมเป็นผมก็อาจจะต้องแยกทางก็ฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่หน่อยครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนที่ทำอะไรสุดๆแต่ผมก็อยากจะอยู่ที่ใครสักคนครับอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับดับไป3คนหรือ28คนราเฮ้ยผมถามคุณหน่อยเถอะทำไมคุณโสดวะโสดมากี่วันบอกตรงๆเลยโสดก็ประมาณ100วันนั่นแหละครับ100วันเผาแล้วจ้ะหนู3เดือนเดี๋ยวนะการโสดหรือว่ามีใครเสียชีวิตเนี่ยร้อยวันก็ประมาณ3เดือนอ่ะธรรมดาหนุ่มฮอตมันก็จะไม่มีการว่างหรอกครับถูกครับแต่ว่าตอนนี้เรารู้จักผู้ชายคนนี้เท่าที่เราจะเปิดโอกาสได้ละค่ะแต่มีสาวโสด2คนผมเห็นได้ชัดว่าปาร์ตี้เนี่ยปิดไฟตอนกางเกงในหน้าห้างเลยนะ
มันทำไมมันรับไม่ได้แป้งนุ่นปิดไฟจังหวะไอ้เรื่องเกี่ยวกับการพูดตรงๆมาพี่แป้งนุ่นก่อนแล้วกันทำไมฮะเขาดูเป็นคนที่แบบว่าอย่างพูดตรงๆอย่างเงี้ยบางทีเราก็รับไม่ค่อยได้เฮ้ยอ้อมคอมบางทีอ่ะอ้อมคอมบ้างก็ได้ค่ะรักษาน้ำใจแล้วเราจะรู้สึกแบบว่าจะไม่เสียหน้าแล้วไม่เสียใจเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะจะเป็นสไตล์ฝรั่งที่พูดตรงๆไงคะแต่เราอาจจะแบบใส่ซอฟต์หรือร้องไห้อ๋อช่วยอ้อมๆมาหน่อยโอเคตรงไปบางทีก็รับไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวด่าตรงๆอย่าด่าตรงๆอย่าอ้อมๆโอ้ย3วันค่อยกลับมาเจ็บอ่ะเนาะคิดกำหนดอ้าวโดนด่านี่ว่าอย่างเงี้ยตรงไปบางทีมันก็ระคายหูนะเสียใจใช่ค่ะโอเคปาร์ตี้ค่ะทำไมคุณรับความบ้าบิ่นเขาไม่ได้จริงอะฮะบางทีก็ห่ามเกินไปด้วยอายุเราด้วยสมมติมีคนตี้แฟนมึงอยู่หน้าพารากอนนะเว้ยถ่ายรูปมาแล้วแบบมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมตี้แฟนมึงอะเอากระจุ่มน้ำมันรวมแฟนมึงอยู่เสม็ดใช่ไหมใช่มีอะไรเนี่ยแฟนมึงควงกระบองชัยแต่ไม่ได้ใช้กระบองว่ะมันเอามาจุ่มน้ำมันเลยจะดูบ้าบิ่นเกินไปสักหน่อยไหมพลาดแล้วพลาดเลยนะปกติชอบกินน้ำอัดลมไหมคะปกติผมไม่ทานโซดาครับน้ำดื่มอ่ะแฟนต้าแต่ถ้าอยากร้องให้มาเป็นแฟนพี่อันหนึ่งต้องร้องดังๆสิคะเอาเซ็กซี่กว่านี้ใช่เหรอเนี่ยคุณเราเห็นใจคนที่หูแนบอยู่ข้างๆเขาด้วยแก้วมันหลายอ้ามากเดี๋ยวถึงเวลาเขาต้องเดินดับไฟแล้วเขาไม่ปิดหนูหรอค่ะทำไมอ่ะหนูคิดว่าหนูสวยพอที่เขาจะเลือกหนูแก้วเอาจริงไม่เผื่อใจตอนเขาปิดไฟจริงๆเหรอวะโอ้ยตอนก็ปิดไฟมือฮามากเลยนะเขาไม่มาปิดเราหรอกแก้วอย่างน้อยเราก็ดูมีประโยชน์ซื้อชุดเราก็เหมือนพรมพัชตินกำลังจะบอกข้าดาวมุกป่วยให้มาเสร็จได้ค่ะแหมมันดีแล้วเกินนิ่มมึงนิ่มมึงนิ่มนะคะเอาละคนเลวเขาสาวผมมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากผมจะเปิดโอกาสให้คุณโฆษณาตัวเองอย่างรวดเร็วทำไมเขาไม่ควรจะปิดไฟเราเพราะว่าไม่ทันเพราะว่าแล้วเพราะว่าหนูชอบเขาค่ะเงี้ยว่าหนูชอบเขาเพราะว่าเพราะว่าหนูอยากไปเที่ยวกับเขาค่ะเพราะว่าหนูรักเขาค่ะเพราะว่าโสดค่ะโสดค่ะเพราะว่าเราอร่อยมากหนุ่มโสดต้องฟังให้ทันนะฮะนี่เป็นคำโฆษณาแบบสั้นๆจากสาวๆทุกคนนะเพราะว่าอะไรเพราะอยากได้ยินเสียงอ้ารถเมย์พาเพียพร้อมเลียได้ทุกที่นะจ๊ะคนไทยครับนี่คือบุตรหลานของท่านนี่คือลูกสาวของท่านนี่คือบุตรหลานของท่านเราวิ่งวอนเราไม่มีสกิลจริงๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะไปทำไมเขาควรปิดไฟเราเพราะว่าเปิดไฟอยากกินเบรกฟาสต์อะไรของมันวะตอนนี้ต้องกินอะไรที่บำรุงสมองนี่เขามาสนุกๆนะจบที่นี่เลยเธอไม่ควรปิดไฟฉันเพราะว่าคิดว่าตัวเองก็แซ่บอยู่ค่ะอยากอยู่ในใจเขาค่ะนั่นสวยไม่เท่าไหร่แต่โอนไวนะพูดเลยโอนไวว่ะเธอไม่ควรปิดไฟฉันเพราะว่าฉันนั้นถึงหน้าไม่หวานแต่ปากหวานนะเร็วแล้วเร็วถ้าเดินกับเราอ่ะเธอจะไม่ร้อนเพราะเราจะเป็นแฟนเธอเองเป็นพัดลมมาเนาะเป็นแฟนอ๋อเป็นพัดลมเธอจะไม่ร้อนใช่ไฟต้องยาวมากใช่ไฟต้องยาวมากหนุ่มโสดมีปัญหาแล้วครับ28คนน่ะเขาเปิดไฟอ่ะโหยดับ26คนเลยคุณต้องดับ26คนเลยอ่ะโอ้โหโอเคคุณต้องตะชิ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 ง26ทีหนุ่มโสดครับผมบอกอะไรกับสาวๆหน่อยสิครับอย่างน้อยเค้าก็เลือกคุณน่ะเออเค้าชอบคุณมากนะก็ขอบคุณที่ชอบในตัวผมแล้วก็รักในสิ่งที่ผมเป็นนะครับก็ถ้าผมได้เลือกคุณก็ขอให้เรามีความสุขด้วยกันครับผมเ
กับปุ้ยที่เหลือไปว่าอดนะครับอย่าซ้ำเติมแต่หนุ่มโสดครับผมจะขอแนะนำให้คุณรู้จักกับสองสาวโสดที่อยู่ตรงนี้นะครับเริ่มต้นจากตังเมเป็นนักศึกษาครับส่วนปุ้ยนะฮะทำธุรกิจส่วนตัวร้านอาหารร้านอาหารนักศึกษากับธุรกิจร้านอาหารส่วนที่เหลือก็อิจฉาตะล้อนกันไปโดยเฉพาะรถเมย์นะฮะเธอก็ได้แต่บอกกับตัวเองอีตังเมย์กับอีปุ้ยนั่นแหละหน้าตาก็ดีนะผู้ชายคนนี้เสียอย่างเดียวตาต่ำรถเมย์ที่ไหนอยู่เดี๋ยวฮะปล่อยเขาไปเถอะกลับไปละอยู่กับคนที่เปิดดีกว่าป่ะสนใจแต่คนที่เปิดไฟถูกครับผมคุณจะตัดสินใจยังไงล่ะครับคำถามของคุณไงครับก็อยากจะถามคุณปุ้ยและคุณตังเมย์นะครับคือเดทแรกในอุดมคติของคุณคืออะไรครับแล้วถ้าเราได้เป็นแฟนกันอยากจะทราบว่าความสัมพันธ์แบบไหนที่คุณคาดหวังไว้โอ้โหถามยากถามยาวถามเยอะเลยอ่ะถามเลยนะเอางี้ผมสรุปให้ง่ายๆแล้วกันเดทแรกบรรยากาศเป็นแบบไหนเอาบอกมาแล้วก็ความคาดหวังในความสัมพันธ์ใช่ครับผมคือยังไงอ่ะเป็นประมาณว่าคือประมาณไอเดียลครับประมาณเขาเรียกว่าอะไรในอุดมคติครับอ๋อความสัมพันธ์ในอุดมคติถ้าคุณอยากจะมีแฟนทั้งทีคุณอยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นยังไงและตังเมได้ตอบก่อนครับเดทแรกของคุณไหนบอกบรรยากาศมาส่วนตัวชอบไปทะเลค่ะอ๋อเดทแรกขอเป็นทะเลใช่ค่ะโอเคแล้วความสัมพันธ์ในอุดมคติของคุณนะครับขอให้เราแบบว่าคบกันแบบเป็นเพื่อนการปรึกษาได้ทุกเรื่องค่ะนั่นคือคำตอบของเธอครับพาเธอไปทะเลนะครับที่แรกแนะนำบางแสนโรงแรมบึ้มทรายไม่ได้เหยียบเลยนะทำไมถึงรู้อะคะรีวิวในเน็ตสิครับนั่นคือคำตอบของตังเมปุ้ยละครับเดทแรกไหนลองบรรยากาศเดทแรกปุ้ยชอบทะเลเหมือนกันค่ะแต่ว่าที่ชอบไปเดทที่ทะเลเพราะว่าทะเลทำให้เรารีแลกทำให้บรรยากาศหลายๆอย่างทำให้เราอาจจะมีอะไรที่คุยกันวิวน้ำทะเลทำให้เราที่อาจจะสนิทกันมากขึ้นมากกว่าการไปนั่งเดทในร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบทะเลเหมือนกันแต่คนนี้ให้เหตุผลว่าทะเลเนี่ยมันพร้อมที่จะเกินเลยได้เสมอนะฮะนี่แหละนี่แหละมันเกินเลยมันพีผักมันพีผักได้โอเคบรรยากาศพาไปโอเคแล้วความสัมพันธ์ในอุดมคตินะฮะปุ้ยชอบไลฟ์สไตล์ที่เขาเป็นค่ะเพราะว่ามันเหมือนกันตรงที่ว่าปุ้ยเป็นคนเที่ยวพวกแบ็คแพคอยู่แล้วความสัมพันธ์แบบนี้มันทำให้เราอะรู้ว่าเวลาเราลำบากอะมันจะไปต่อกันได้หรือไม่ได้เอาวะนะเอาละสองสาวชอบไปทะเลเหมือนกันแต่คนหนึ่งเนี่ยเขาก็อยากมีคุณเหมือนเป็นเพื่อนที่ปรึกษาได้ทุกอย่างส่วนอีกคนเนี่ยเขาบอกเลยว่าการเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจของเธอเหมือนกันอ้าวแล้วไอ้หนุ่มเอ้ยลำบากแล้วยากละลำบากแล้วครับผมลำบากละเพราะฉะนั้นดับไฟหนึ่งคนพาอีกหนึ่งคนมาเจอเราแล้วผู้หญิงคนนั้นจะเป็นที่อิจฉาของเพื่อนอีก29คนและผู้หญิงทั้งประเทศค่ะเช่นนี้ครับเพราะตอนนี้ผู้หญิงทั้งประเทศพร้อมขวนหน้าคุณค่ะตื่นเต้นคิดไหมว่าวันนี้เราจะจับเพื่อนไปแล้วทั้งที่เรามากันยิงหลัดๆแป๊บเดียวเองนี่ระหว่างนี้รถเมย์หันไปคุยกับเพื่อนอีกแล้วเหรอรถเมย์หันไปเลยว่าอีนี่เนี่ยนะอิจฉาลิทิยาเหลือเกินอ่ะโอเคนมสดโอ้ยดีอ่ะเอาละตกลงทะเลไหมทะเลก็ผมปะไปเลยไปเลยไปเลยอ่ะน้ำบอกที่ไหนครับบางแสนโรงแรมเยอะใช่ไหมดีค่ะไอ้คนก็เชื่อเขาอ่ะร้านอาหารอยู่บางแสนอะไรนะร้านอาหารอยู่บางแสนอ้าวเหรออ้าวร้านอาหารอยู่บางแสนอ้าวเอาแล้วตายละเอาแล้วกินพักฟรีกินฟรีแล้วเราไปเดินกันยินดีด้วยค่ะ
วัสดีครับเป็นคนที่ไหนครับผมเป็นคนชลบุรีค่ะชลบุรีผมเกิดที่ชลบุรีครับจริงเหรอเกิดที่ไหนคะเกิดที่โรงพยาบาลชลบุรีพอดีแม่โรงพยาบาลชลบุรีเหมือนกันจริงดิใช่ค่ะผมไม่ได้แต่คือผมไม่ได้เป็นคนชลบุรีนะคือเป็นคนกรุงเทพไม่ดิสมุทรปราการคือเติบโตที่สมุทรปราการแล้วก็เรียนที่โรงเรียนที่สมุทรปราการเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้อยู่กรุงเทพตอนนี้อายุเยอะมากอะไรนะอายุเยอะเลยนะอายุเท่าไหร่31โหอายุเป็นแค่ตัวเลขจริงว่าใช่แต่ว่าชอบตอนแรกที่ชอบคือชอบว่าคนเที่ยวอ่ะอย่างนึงที่เขามีคือประสบการณ์ใช่ฮะมันจะทำให้ไม่เหมือนเด็กปกติใช่คือถ้าเด็กในวัย22ที่เรียนอย่างเดียวแล้วแบบว่าไม่เคยไปเที่ยวนะมันก็จะไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตคือประสบการณ์ของผมคือผมจะคิดว่ามันไม่สามารถใช้เงินซื้อได้ส่วนตัวนี่ชอบทำอะไรครับเวลาว่างๆถ้าว่างใช่ไหมว่างก็จะหาแผนเที่ยวโลกนะแต่ว่าถ้าเที่ยวบ่อยก็คือในประเทศคือที่ไทยอ่ะบุ๋ยว่าจริงๆอ่ะที่ไทยมีที่เที่ยวหลายที่มากแล้วมันก็สวยมากอย่างล่าสุดไปบุ๋ยไปทีลอซูมามันคือมันขับรถไปเนี่ยก็หลายชั่วโมง6ชั่วโมงได้อยู่แล้วก็เดินมันก็ต้องนั่งเรือเข้าไป3ชั่วโมงแล้วก็เดินอีกชั่วโมงครึ่งแล้วก็นั่งรถอีก2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเวลาทางเข้าไปมันยาวมากก็เลยรู้สึกแต่เข้าไปแล้วสวยมากครับผมมันเป็นน้ำตกแบบเขาเรียกติดอันดับโลกเฮ้ยผมชอบมากอย่างเงี้ย คิดว่าแบบโอ้โหอยากมีเขาเรียกว่าอะไรอยากมีประสบการณ์อย่างนั้นนะคือมันสนุกมากอะสนุกปุ้ยจากไปสาสดใหม่ก็มาแทนปุ้ยจากไปว่ะขอต้อนรับบุ๋มค่ะตอนนี้สาวๆทั้ง30คนพร้อมก็อย่างที่เฮียเน็กบอกแหละยังไงเฮียว่าวันนี้เฮียจัดของดีทั้งนั้นของไม่ดีเนี่ยเฮียไม่เอาเข้ารายการขาเขยยาวมาเลยเนี่ยมีส่งหนุ่มโสดคนต่อไปใช แต่บอกเลยว่าตัวนี้ชาติตระกูลดีมีอันจะกินตัวเหรอเรียกเป็นตัวอีกแล้วเหรออุ้ยนี่คือทรงเสิร์ฟเขาดีมากนะใช่เห็นไหมดูดีผู้ชายในสูตรเทาเนี่ยหล่อและเร้าใจทุกคนแต่มันก็ไม่ใช่ทุกเทาอะนะทำไมบอกเทายังต้องเลือกเฉดอีกเหรออ้าวอยากจะเฉดหัวคนบางคนไปเลยล่ะคนสดเราจะไม่เริ่มต้นโดยการเอามือกุมอย่างนั้นมันไม่สง่าผ้าเพื่อยมันต้องอย่างนี้ครับดีดีสบายเฮ้ยล้วงกระเป๋าล้วงกระเป๋าเกงล้วงกระเป๋าเกงเออนี่เออดีแล้วเก็บถนัดมือไหนฮะถนัดมือขวาครับมือขวาเก็บซ้ายไว้เวลาเจอสาวเออสวัสดีนี่ตัวอย่างเงี้ยตัวแรงไปตัวครับตัวครับตัวครับถ้ายังไงถ้าเขินล้วงกระเป๋าตัวเองมาล้วงกระเป๋าพี่ก็ได้จ้ะไม่ได้เอาละคุณพร้อมนะพร้อมครับอยากจะให้คุณคุ้นชินกับบรรยากาศระหว่างที่เราบ้าๆบอกันคุณได้แอบสแกนแอบเช็คไหมก็ดูทุกคนครับดูทุกคนเอางี้โดยไม่ต้องจำเพาะเจาะจงว่าใครนะมีคนที่แบบว่าใช่เลยงี้มีไหมตบเข่าชาดตบเข่าชาดแบบอยากตบหรืออะไรครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงพาดหัวแบบก็แสบเข่าแล้วนะช่วยตอบได้ไหมสามครั้งแล้วแสบเข่ามากพอมีอยู่ครับพอมีอยู่โอเคมีอยู่สวยระดับตบเข่าชาดพอมีอยู่
ภาวนาอย่าให้เธอปิดไฟคุณก่อนครับผมเปลี่ยนเข่าตบเจ็บไหมครับเจ็บลองดูลองดูมันได้อารมณ์ลองดูตบขชาดไม่ใช่เข่าไปเส้นคุณฮะไอ้นี่ไม่ใช่คนดีแล้วการตบเข่าชาดคือการตบเข่าตัวเองไม่มีใครยืนแล้วแบบแนะนำตัวได้แล้วนะได้ครับผมเออชื่ออะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยเชิญครับสวัสดีครับผมองอาจลอรีครับชื่อเล่นชื่ออั๋นครับถึงผมจะไม่ขาวไม่หล่อเหมือนคนอื่นแต่ผมก็ทำให้คุณมีความสุขทั้งคืนได้นะครับน่านี่ตอนแรกดูว่าสโลแกถึงผมจะไม่หล่อขาวเหมือนคนอื่นแต่ผมก็หื่นนะครับเออเอาละผู้ชายคนนี้แหมดูมีอะไรซุกซ่อนอยู่นะอะไรอ่ะไม่เป็นการเกริ่นที่อ๋อเหรอดูก็คำถามดูมีอะไรซุกซ่อนอยู่เพราะนั้นสาวๆตัดสินใจให้ดีชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ครับไฟยังไงล่ะฮะเอ้าคุณจังหวะนี้ต้องตบเขาชาร์จเจ็บละพอเถอะนี่บวมลูกสะบ้าบวมขึ้นมาแล้วนะเนี่ยไม่มีใครดับไฟเลยมันทำให้อันรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกดีครับตอนแรกก็กะว่าสักครึ่งก็ไม่ได้มั่นใจตัวเองขนาดนั้นครับดูซิว่าสาวสาวเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณนะฮะสาวโสดคนใหม่นะบุ๋มค่ะบุ๋มคุณเปิดไฟไว้ค่ะคนนี้น่าสนใจยังไงฮะเขาดูเป็นคนตรงตรงอะค่ะดูตรงตรงตรงไหนก็น่ารักอะโอ้โหนอกเหนือจากนั้นล่ะคุณชอบเขาที่อะไรฮะตอนนี้ชอบที่ตาค่ะชอบที่ตาใช่ค่ะเดินมาปุ๊บโอ้โหรู้สึกไฟช็อตเหยียบสายไฟหรือเปล่าไฟอ๋อสปาร์คปิ้งปังปุ้งปุ้งเลยทีเดียวค่ะไข่มุกยังไงล่ะเราค่ะน่ารักค่ะชอบเวลาเขาตบเข่าเนี่ยน่ารักค่ะบอกแล้วตบเข่าชาญยังไงสาวก็ชอบเวลีกูเดี๋ยวเข่าก็เสื่อมอยากคุยอะไรเขาหน่อยไหมฮะอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาก็มาเป็นแฟนไข่มุกก็ได้นะคะคุณเปิดไฟไว้เอิร์ธก็จะไม่ขอให้กอดหน่อยนะคะแต่จะอ่อยให้กอดอีกค่ะบียูริค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่ามีคนที่ชอบในนี้ใช่ไหมคะก็29คนนี้นะคะชอบคนไหนก็ชอบไปเลยค่ะแต่เก็บบีบริไว้หลักคนเดียวเกลียดอาการจบประโยคแล้วก็เนี่ยทำเสียงซาวเองอะไรเองด้านโพเดียมหลังนี่ก็แหมมีความเคลื่อนไหวนะฮะรถเมย์มาเรียกหนูขนาดนี้ว่าต้องหนูได้ไหมฉันไม่ได้มีธุระอะไรกับแกหรอกโอ้โหอ่ะเมื่อกี้สายรายงานว่ามีสาวโสดแถวแถวเนี้ยจับมือนี่ไม่ได้จับเปล่านะล้วงกันไปยันข้อศอกเลยเขาบอกว่าโพเดียมสุดท้ายนี่เขาเรียกว่าเป็นการจับมือระยะประชิดมากยังไงเหรอคุณทำไมต้องจับลึกอะไรขนาดนั้นลองของดูก่อนลองของดูไม่หนูไม่ได้สองแง่สองงามแล้วแต่แค่ไม่รู้เป็นสามงามสี่ดุ้นกันเลยทีเดียวทำไมคนนี้น่าสนใจยังไงสายป่านเขาสูงค่ะหาคนสูงกว่าคุณก็ยากเหมือนกันนานๆหลุดมาทีใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอยากจะคุยอะไรเขาหน่อยไหมฮะก็สายป่านไม่เชื่องนะคะแต่ถ้าเธอเลือกจะเป็นที่รักค่ะโอ้แพรแพรอยากจะทักทายผู้ชายหน่อยไหมฮะมีนาฬิกาไหมคะมีครับแล้วมีเวลาไหมคะมีครับแล้วมีใจให้ไหมคะกราบเรียนคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นลูกของคุณพ่อคุณแม่เองค่ะสองสองอุ้ยสะดุ้งเลยอ่ะเราเปิดไฟอ่ะเราพูดอะไรหน่อยแล้วพูดอะไรหน่อยผู้ชายคนนี้น่าสนใจยังไงก็ที่เห็นแบบแรกขัดใจมันตึกตักตึกตัก I love you ไม่เขาดูแบบว่าเป็นคนใจดีใจเย็นน่ารัก
นี่ยเลยเออผู้ชายคนนี้รู้สึกไงครับนี่เลยก็อยากจะบอกว่าสวยกว่านี้อาจจะมีแต่น่ารักฟุ้งฟิ้งคึกๆๆแบบนี้ไม่มีแล้วนะคะโอ้ยตายเลยซีเนียดูจากรอยหนังยางไปว่าเห็นได้ชัดว่าพยายามดึงลงต่ำลงมาเรื่อยๆนะฮะตอนแรกรอยยางอยู่นี่อ่ะลงมานี่แล้วจัดทรงนิดนึงก่อนเอื้อนเอ่ยกับผู้ชายหน่อยสิฮะเลิกคุยกับคนทั้งอำเภอค่ะเพื่อรอคุยกับเขาคนเดียวค่ะนี่ระหว่างเราไล่มานะรถเมย์เซ็ตตัวละเดี๋ยวถึงตาคุณนี่อ่ะปาล์มมี่เป็นยังไงมีอะไรจะบอกเขาค่ะเชิญจะถามนิดนึงค่ะเคยยืนตากแดดไหมคะเคยครับให้ยืนตากแดดตัวอาจจะฮ้อนแต่ให้ตัวโดนเปื้อนก่อนแล้วตัวจะฮะโอเคคำเหนือนะจ๊ะอ่ะปาล์มมี่ก็เอาเท่านี้ก่อนในวันนี้นะรถเมย์อ่ะก่อนแหมกำลังสนุกเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ความสนุกยังไม่หมดอยู่เพียงเท่านี้นะคะต้องติดตามชมกันต่อในสัปดาห์หน้าว่าหนุ่มโสดจะได้ไปเดทหรือไม่ถ้าคุณอยากจะมีประสบการณ์ร่วมแบบนี้สมัครกันเข้ามาค่ะที่ tvthunder.co.th รวมทั้ง facebook.com/takemeoutthailand ค่ะคุณจะไม่พลาด Take Me Out Thailand ในทุกวินาทีเข้าไปที่ youtube.com/tvthunderofficial แล้ววันนี้ขอบคุณ MGI ที่ทำให้สาวๆของเราและหนุ่มๆของเราดูดีเสมอค่ะทุกครั้งที่เปิดมาเจอเราบอกได้เลยฮะว่าความสนุกสนานรออยู่ตรงนี้เสมอครับ Take Me Out Thailand สวัสดีค่ะเราจัดเพื่อนสนิทของหนูโสคนนี้ Why? เผากันให้ยับยับเลยสวัสดีครับชื่อปางนะอันเนี่ยเรียกว่าพี่อ่อยอยู่แล้วตอนเปิด VTR มาเจอเพื่อนเขานี่เรากรี๊ดการ์ดเลยนะไม่ได้หรอคะเราไม่ได้แบบว่าจะใช้คันนี้ไปสะพานหาเพื่อนเขาใช่ไหมไม่จริงๆสาบานเออยังไงกันยกมั่วซั่วเลยตามตัวมาเลยดีไหมล่ะอะเอาเลยไหมล่ะจริงก็แบบเนี้ยเออตอนรับปาร์คเลย